กลับมาช่วงนี้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมน้ำป่าดินถล่มที่ภาคใต้กันต่อนะคะที่เขาพนมจังหวัดกระบี่นั้นเป็นพื้นที่ที่หนักหนามาหลายวันแล้วนะคะวันนี้คุณชมพนุษย์ภัทรคจีผู้สื่อข่าวบอกว่ามีทหารกับแพทย์เข้าพื้นที่ที่ถูกโคลนถล่มเพื่อที่จะช่วยเหลือแล้วนะคะติดตามล่าสุดกับเธอที่จังหวัดกระบี่ได้เลยค่ะคุณชมพนุษย์เชิญค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณสายสวรรค์คุณกรุณาคะสำหรับภารกิจในการค้นหาผู้สูญหายที่อำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่วันนี้นะคะก็เข้มข้นมากยิ่งขึ้นค่ะขณะที่ความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆที่ระดมกำลังกันมาที่อำเภอเขาพนมแห่งนี้นะคะประกอบกับสภาพอากาศที่ไม่มีฝนตกหนักต่อเนื่องกันถึง2วันแล้วค่ะก็เริ่มทำให้ชาวบ้านนั้นมีความมั่นใจนะคะที่จะทยอยเดินทางกันกลับบ้านเพื่อไปสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนของพวกเขากันแล้วค่ะนี่เป็นสภาพบ้านเรือนของชาวบ้านในหมู่2บ้านบางซ่านตำบลหน้าเขานะคะที่เสียหายทั้งหลังจากน้ำป่าที่ไหลหลากและดินโคลนถล่มค่ะขณะที่บ้านใกล้เคียงนะคะก็จมอยู่ใต้ดินโคลนมานานถึง2วันวันนี้ค่ะชาวบ้านได้ช่วยกันขนข้าวของที่เสียหายออกมาพร้อมกับเตรียมทำความสะอาดบ้านนะคะโดยเชื่อว่าจะกลับเข้าสู่สภาพปกติได้ในอีกประมาณ 1-2 สัปดาห์ค่ะส่วนปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดินถล่มนะคะวันนี้ก็ได้เพิ่มระดับความเข้มข้นในการค้นหาโดยศูนย์การสุนัขทหารกรมการสัตว์ทหารบกนะคะได้นำสุนัขทหารทั้ง5ตัวนี้ค่ะเข้าทำการสะกดรอยและค้นหาศพผู้เสียชีวิตในพื้นที่ตำบลหน้าเขาและตำบลเขาพนมค่ะพร้อมกับหน่วยอาสากู้ภัยหลังจากที่มีการแจ้งว่ามีผู้สูญหายที่หมู่7บ้านต้นหาร5รายและหมู่6บ้านห้วยน้ำแก้ว1รายโดยได้มีการแบ่งกำลังทหารออกเป็น2ชุดนะคะเพื่อทำการค้นหาในรัศมี800ตารางเมตรรอบจุดเกิดเหตุโดยนายกอบตหน้าเขานะคะแจ้งว่าบริเวณดังกล่าวค่ะมีผู้สูญหาย5รายและมีการพบศพผู้เสียชีวิตแล้วจำนวน5รายจากประชากรในพื้นที่ทั้งหมด900คน194ครัวเรือนค่ะขณะที่รถสะเทินน้ำสะเทินบกของกองทัพบกนะคะก็ได้ลำเลียงเสบียงอาหารและน้ำดื่มเข้าไปยังพื้นที่เกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ยังติดค้างอยู่ค่ะแต่ว่าการฟื้นฟูซ่อมแซมเส้นทางสัญจรที่ถูกน้ำป่าไหลหลากกัดเซาะคอสะพานในหมู่7บ้านต้นหานขาดเสียหายนะคะวันนี้ค่ะก็พบว่าเจ้าหน้าที่นั้นได้ทำการเปลี่ยนเส้นทางน้ำให้กลับเข้าสู่เส้นทางปกติได้แล้วแล้วก็สามารถเปิดการสัญจรได้ในระดับหนึ่งแล้วค่ะในขณะที่การค้นหาผู้สูญหายนั้นยังดำเนินกันอย่างต่อเนื่องนะแต่ว่าในส่วนของอบต.หน้าเขาค่ะก็ได้มีการตั้งโต๊ะนะคะสำรวจความเสียหายและจำนวนผู้สูญหายที่ละเอียดอีกครั้งนึงค่ะที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวัดถ้ำโกบตำบลหน้าเขาอำเภอเขาพนมในวันนี้นะคะชาวบ้านบางส่วนเริ่มย้ายไปพักกับญาติพี่น้องที่อยู่ด้านล่างบางส่วนก็ใช้เวลาในช่วงกลางวันขึ้นไปดูบ้านของตนเองที่พื้นที่หมู่6และหมู่7ค่ะขณะที่สิ่งของช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆนะคะก็ยังทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่องอย่างภาพที่เห็นนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่เพิ่งจะเข้ามาเฉพาะวันนี้ค่ะขณะที่ของส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้นะคะก็ได้นำไปเก็บไว้ที่อบต.เพื่อรอการแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยค่ะขณะที่จากตัวเลขที่สับสนนะคะก็ทำให้วันนี้อบต.หน้าเขาได้มีการตั้งโต๊ะรับแจ้งผู้สูญหายและสำรวจความเสียหายอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อให้ได้ตัวเลขที่ถูกต้องค่ะโดยขณะนี้ยังยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว6รายและมีผู้สูญหายที่แจ้งรายชื่อไว้อีก6รายในหมู่6ส่วนบ้านที่พังเสียหายทั้งหลังในพื้นที่หมู่7และหมู่2มีประมาณ20หลังคาเรือนค่ะสำหรับเสื้อกันหนาว 2,000 ตัวนะคะที่ครอบครัวข่าว3จัดซื้อจากเงินบริจาคของประชาชนและเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชียมาถึงจังหวัดกระบี่เมื่อเย็นวันนี้นะคะช่วงเช้าวันนี้ค่ะก็ได้นำแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยตามศูนย์พักพิงต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัดเทพพนมนะคะแล้วก็วัดถ้ำโกบแห่งนี้ค่ะซึ่งก็ช่วยให้ความอบอุ่นกับชาวบ้านได้เป็นอย่างดีนะคะเนื่องจากสภาพอากาศนั้นยังคงมืดครึ้มตลอดทั้งวันแล้วก็ยังมีฝนโปรยปรายลงมาเป็นระยะด้วยค่ะและขณะนี้นะคะที่ศูนย์อพยพวัดถ้ำโกบแห่งนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่นะคะก็กำลังแจกจ่ายนะคะข้าวสารอาหารแห้งรวมไปถึงเสื้อผ้าต่างๆนะคะให้กับประชาชนที่อพยพมาพักพิงกันอยู่ที่นี่นะคะบางรายค่ะก็ได้นำสิ่งของเหล่านี้นะคะเดินทางกลับไปที่บ้านญาติซึ่งเป็นแหล่งพักพิงแหล่งต่อไปนะคะหลังจากที่พวกเขาอพยพออกจากที่ศูนย์อพยพแห่งนี้แล้วค่ะและนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ค่ะคุณสายสวรรค์คุณกรุณาค่ะขอบคุณมากค่ะคุณชมพนุษย์ค่ะน้ำท่วมครั้งนี้เราจะเห็นทหารเป็นกำลังสำคัญที่ไปช่วยชาวบ้านแต่ว่าถึงแม้ว่าเครื่องไม้เครื่องมือจะพร้อมแต่ทางผู้บัญชาการกองทัพบกก็ยอมรับค่ะว่ายังมีปัญหาในการเข้าถึงในบางพื้นที่ตอนนี้กำลังมีการเร่งให้ทหารช่างแล้วก็กรมทางหลวงพยายามเร่งแก้ไขถนนที่ถูกตัดขาดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกได้เปิดเผยถึงการกำชับให้แม่ทัพภาคที่4เร่งใช้เครื่องมือและรถแบล็คโฮลเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางน้ำและพบเขาว่าปัญหาที่สำคัญคือหน่วยงานราชการไม่สามารถเข้าถึงได้ในบางพื้นที่เนื่องจากน้ำยังสูงอยู่รวมถึงเฮลิคอปเตอร์ไม่สามารถบินได้เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยซึ่งล่าสุดทางกรมทางหลวงและทหารช่างพยายามเร่งดูแลและจะเข้าถึงให้ได้ในทุกพื้นที่นะคะส่วนเรื่องของคนสูญ
หายทางกองทัพได้มีการจัดชุดสุนัขทหารในการค้นหาและอย่าและขอให้ประชาชนที่เป็นห่วงทรัพย์สินและไม่ยอมออกจากพื้นที่ให้ระมัดระวังและอยู่รวมกันเป็นกลุ่มค่ะโดยช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันโดยทางการจะมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจเยี่ยมเป็นระยะทางด้านในสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรียอมรับค่ะว่ารู้สึกหนักใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเส้นทางคมนาคมหลายสายถูกตัดขาดจากน้ำป่าไหลหลากและมีพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายมากซึ่งในการเยียวยาต้องหางบประมาณในการสร้างเส้นทางคมนาคมทั้งถนนและสะพานเพื่อให้สัญจรไปมาได้ขณะที่พื้นที่ทางการเกษตรก็ต้องดำเนินไปตามขั้นตอนที่เคยช่วยเหลือที่ผ่านมานายสุเทพระบุด้วยเขาว่าความช่วยเหลือเบื้องต้นนั้นอยู่ที่ 5,000 บาทต่อครัวเรือนส่วนการสร้างบ้านนั้นจะใช้งบประมาณ 1-2 แสนบาทต่อหลังค่ะเหตุการณ์ที่ประชุมสภาล่มติดกันหลายนัดแล้วนะคะข้อเท็จจริงแต่ละท่านอย่างไรไม่ทราบที่ติดภารกิจอะไรแต่ว่าก็มีเสียงบอกเหมือนกันเพราะว่าลงพื้นที่เพื่อที่จะไปช่วยผู้ที่ประสบภัยธรรมชาติอยู่ในเวลานี้แต่ในอีกด้านหนึ่งก็มีคนที่ลงพื้นที่แล้วก็ติดขัดข้อกฎหมายค่ะจะมอบเงินมอบสิ่งของก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเกินประเด็นที่จะบอกว่าเกิน 3,000 บาทก็ไม่ได้นะคะเพราะจะต้องเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายในการหาเสียงติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้กับคุณนพจรสใจเกษมอยู่ที่อาคารรัฐสภาค่ะคุณนพจรสเชิญค่ะเชิญค่ะครับคุณสายสอนคุณกรุณาครับประเด็นเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้ก็มีการหารือแล้วก็พูดคุยในที่ประชุมเช่นกันนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นประเด็นเรื่องของความห่วงกังวลของสสหลายท่านครับที่แสดงความเป็นห่วงหลังจากที่เมื่อวานนะครับกกต.บางท่านเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าการจะแจกเงินและแจกสิ่งของนั้นต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาทและจะต้องนำมูลค่าที่นำไปแจกเนี่ยเอาไปรวมกับค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยครับในการหารือเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนวันนี้นะครับส่วนใหญ่ยังคงเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ครับโดยสสนะครับเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกระจายความช่วยเหลือเข้าไปให้ทั่วถึงเพราะว่าประชาชนหลายพื้นที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกความช่วยเหลือเข้าไปไม่ถึงและกำลังเดือดร้อนอย่างหนักครับขณะที่สส3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ขอให้รัฐเฝ้าระวังและเตรียมแผนรับมือให้พร้อมเพราะว่ามีโอกาสที่สถานการณ์อุทกภัยจะขยายวงไปถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับวันนี้นายเทพไทยเสนพงศ์สส.นครศรีธรรมราชได้แสดงความกังวลกับการให้สัมภาษณ์ของกกต.บางท่านที่บอกว่าเงินหรือสิ่งของที่สส.นำลงไปมอบให้แก่ประชาชนที่เดือดร้อนห้ามมีมูลค่าเกิน 3,000 บาทและต้องนำจำนวนเงินไปคำนวณรวมกับเงินในค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยทำให้สส.เริ่มกังวลและไม่กล้าเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้เต็มที่นะครับทั้งที่สส.มีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ของตัวเองจึงต้องให้ฝ่ายกฎหมายไปดูรายละเอียดในข้อกฎหมายกันอีกครั้งถ้าจำเป็นก็อาจต้องขอหารือกับกกต.เพราะว่ากรณีนี้เป็นเหตุภัยพิบัติที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนครับส่วนสถานการณ์ภัยพิบัติใน3จังหวัดขออภัยครับในพื้นที่ภาคใต้นะครับล่าสุดนั้นศูนย์ประสานช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหรือสชอได้สรุปตัวเลขล่าสุดแล้วว่ามีจังหวัดที่ประสบเหตุทั้งหมดถึง8จังหวัดเลยทีเดียวครับ8จังหวัดที่ประสบอุทกภัยนะครับประกอบด้วยนครศรีธรรมราชพัทลุงสุราษฎร์ธานีตรังชุมพรสงขลากระบี่และพังงาครับรวมทั้งหมด87อำเภอประชาชนได้รับความเดือดร้อนรวมกว่า 998,000 กว่าคนแล้วมีผู้เสียชีวิต21รายมีบ้านเรือนเสียหายเกือบ 1,000 หลังถนนเสียหาย 2,300 สายฝาย46แห่งสะพาน 2,000 กว่าแห่งวัดและโรงเรียน320แห่งพื้นที่การเกษตรประสบภัย 7,000 ขออภัยครับ 730,000 ไร่ฟาร์มปศุสัตว์ได้รับผลกระทบ48,000กว่ารายพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเสียหาย 7,400 บ่อกับอีก 1,000 กว่ากระชังครับส่วนการประชุมสภาวันนี้ก็ยังไม่ล่มนะครับก็เข้าสู่ระเบียบวาระปกติก็คือกระทู้สดครับก็คงต้องรอดูในช่วงบ่ายกันอีกครั้งนึงครับว่าวันนี้จะมีเหตุสภาล่มเหมือนช่วง3วันติดที่ผ่านมาหรือเปล่าครับขอบคุณมากค่ะคุณนพชรสค่ะไปดูเรื่องของบัญชีบริจาคนะคะที่เรายังคงเปิดรับต่อเนื่องแต่ว่าบางบัญชีก็จะเริ่มทยอยปิดแล้วนะคะเริ่มกันที่บัญชีแรกค่ะครอบครัวข่าวสามช่วยผู้ประสบภัยอุทกภัย54นะคะธนาคารกรุงเทพสาขาอาคารมาลีนนท์บัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี 014-3-00445-5
อีกหนึ่งบัญชีคือบัญชีครอบครัวข่าว3ช่วยผู้ประสบอุทกภัย54ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาโลตัสพระราม4บัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี 468-0-12793 ค่ะยอดบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพ 13,047,471 บาทผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ 3,512,943 บาทค่ะค่ะส่วน SMS สามารถพิมพ์คำว่าทีส่งมาที่หมายเลข4567899ข้อความละ10บาทจะร่วมสมทบบริจาคช่วยผู้ประสบภัยยอดล่าสุดของเราอยู่ที่ 1,797,860 บาทค่ะส่วนที่อาคารมารินนนท์ก็ยังมีผู้มาบริจาค กันอย่างคับคั่งนะคะมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามบริจาค 69,000 บาทบริษัท AIA 1ล้านบาทบริษัทสหวิทยาสตีลอินดัสทรี 600,000 บาทบริษัทบีทาเก้น 200,000 บาทกลุ่มบริษัทแพทินัมม250,000 บาทบริษัทอมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 200,000 บาทธนาคารกรุงเทพ 3 ล้านบาทค่ะบริษัทมิสลิลลี่ 100,000 บาทบริษัท P&P ซุปเปอร์วิลและกลุ่มผู้ค้าล้อแม็กซ์ 170,000 บาทบริษัทในเครือJSP 100,000 บาทแล้วก็มีมูลนิธิสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสี 100,000 บาทภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวร 593,800 บาทค่ะส่วนที่มูลนิธิปอเต็กตึงวันนี้ก็มีการปล่อยขบวนคาราวานเป็นรอบที่3เพื่อนำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมูลค่ากว่า10ล้านบาทไปช่วยเหลือคนที่ภาคใต้นะคะแล้วก็มีการเตรียมมอบเงินให้กับญาติผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยครั้งนี้ด้วยรายละ 10,000 บาทค่ะครอบครัวข่าว3ก็ได้มอบเงินเพิ่มเติมโครงการอาหารโลกกว่า 400,000 เหรียญสหรัฐที่ได้รับบริจาคจากท่านผู้ชมนะคะโดยนายจอนไอลิฟรองผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียโครงการอาหารโลกรับมอบเงินจากนายสรยุทธ สุทัศนจินดาตัวแทนครอบครัวข่าว3จำนวน 12,483,629 บาทคือก่อนหน้านี้ก็ได้รับมอบครั้งแรกไปแล้วแล้วก็รวมทั้งสิ้น 18,549,629 บาทนะคะคือในจอนบอกว่าเป็นเงินบริจาคก้อนใหญ่ที่สุดที่ส่งเข้าไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของโครงการอาหารโลกในญี่ปุ่นเลยล่ะค่ะค่ะสำหรับยอดบริจาคที่จะช่วยผู้ประสบภัยที่ญี่ปุ่นนะคะเราจะปิดรับบริจาคในวันนี้นะคะแล้วก็เงินทั้งหมดที่เรามีอยู่ประมาณ 169,858,669 บาทจะส่งไปยังสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยผ่านกระทรวงการต่างประเทศของไทยค่ะแล้ววันนี้ที่อาคารมารินนนท์ก็ยังมีผู้เดินทางมาจากในส่วนของผู้ประสบภัยที่ญี่ปุ่นกันอย่างคับคั่งเช่นเดิมนะคะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมอบเงิน2ล้านบาทจากการขายเสื้อมหาวิทยาลัยมหาสารคามมอบ 160,000 บาทโรงพยาบาลธนบุรี 200,000 บาทค่ะบริษัท RX 250,000 บาทโรงแรมชาโตเดอเขาใหญ่ 50,000 บาทบริษัท AA ประเทศไทย 300,000 บาทบริษัทอมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 500,000 บาทสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬา 100,000 บาทบริษัท P&P ซุปเปอร์วิว 100,000 บาทแล้วก็มีมูลนิธิสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสี 100,000 บาทบริษัทแอคทูลัม 200,000 บาทร้านอาหารญี่ปุ่นเทยากิบริษัทไวแอนด์เอนเตอร์เทนไพรส์สมาคมสหมิตรซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทยแล้วก็มีพนักงานสหวิทยาร่วมบริจาคด้วยค่ะช่วงที่เราประสบภัยพิบัติธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นนะคะไล่มาจนถึงบ้านเราที่ตอนนี้มีน้ำท่วมหนักกันอยู่ในหลายพื้นที่หลายคนก็อาจจะหวั่นไหวนะคะใช่ค่ะเรื่องธรรมะช่วยได้ค่ะในช่วงนี้มีกิจกรรมวันที่2เมษายนที่จะถึงนี้นะคะโดยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์สถานที่ประสูติลุมพินีสถานได้จัดงานพุทธคุณคุ้มครองโลกขึ้นที่วัดสาเกตราชวรมหาวิหารนะคะวันเสาร์ที่2นี้18 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาก็เชิญชวนไปตั้งแต่17 นาฬิกาค่ะจะมีพิธีที่สำคัญคือร่วมกันเจริญจิตภาวนาขออำนาจพระพุทธคุณคุ้มครองชาวไทยและชาวโลกโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นที่ประสบแผ่นดินไหวสึนามิแล้วก็ชาวไทยที่ประสบกับภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆนะคะให้รอดพ้นแล้วก็มีความมั่นคงจิตใจเข้มแข็งขึ้นค่ะเชิญได้ที่วัดสระเกตหรือว่าภูเขาทองนั่นเอง